ีกาอุบาสิกาสีอะไรเอ่ยชื่อเป็นสัตว์แต่ตัวเป็นคนสีกาถูกต้องดาวเก่งนี่ฉันจำคำตอบเขามานะแต่ฉันสงสัยว่าสีกาเป็นคนทำไมชื่อเป็นกาล่ะฉันได้ยินคุณแม่บอกพี่เก่งว่าคำว่าสีกาตัดมาจากคำว่าอุบาสิกาซึ่งหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงคุณยายพี่เก่งก็คงจะเป็นสีกาเพราะไปทำบุญที่วัดบ่อยๆได้ยินใครๆเรียกคุณยายว่าอุบาสิกาแต่ไม่ได้เรียกว่าสีกาทำไมล่ะคำว่าสีกาเป็นคำที่พระภิกษุมักจะใช้เรียกผู้หญิงสาวๆทั่วๆไปแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายเรียกว่าอุบาสิกาอุบาสิกาหมายถึงผู้หญิงที่นับถือพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมพูดตัดสั้นเป็นสีกามักใช้เรียกผู้หญิงทั่วไปที่เข้าวัดแต่คนที่มีอายุแล้วอย่างคุณยายหรือแม่ชีเรียกว่าอุบาสิกาแล้วพบกันใหม่นะคะ